ค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำข้อสอบกันอีกประเภทหนึ่งนะคะการทำข้อสอบแบบนี้คืออาจารย์จะมีไฟล์ข้อสอบซึ่งเป็นไฟล์เวิร์ดอยู่แล้วในปริมาณที่มากนะคะเราจะนำเข้าได้อย่างไรนะคะทางมูเดิลนะคะห้องเรียนออนไลน์ของเราจะมีฟอร์แมตหนึ่งชื่อว่าไอเคนฟอร์แมตตัวนี้จะรองรับเอกสารซึ่งอาจารย์ทำมาจากเวิร์ดแต่อาจารย์ต้องแปลงไฟล์ให้จัดอยู่ในรูปของฟอร์แมตไอเคนก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าฟอร์แมตไอเคนเป็นอย่างไรนะคะโครงสร้างคำถามของฟอร์แมตไอเคนนะคะตัวนี้เราจะทำในโปรแกรมที่ชื่อว่า Notepad นะคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้อคำถามนะคะเราจะชิดซ้ายเลยนะคะส่วนตัวเลขประจำข้อไม่ต้องใส่นะคะใส่เฉพาะตัวข้อคำถามเลยชิดซ้ายส่วนคำตอบนะคะตัวเลือกนะคะ choice ให้เป็นตัวใหญ่หรือ capital letter นะคะตามด้วย1จุดนะคะแล้วก็เคาะ1ครั้งแล้วก็ตามด้วยคำตอบคำตอบตรงนี้รองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราทำครบ choice เสร็จแล้วเราต้องมาตอบคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำว่า answer นะคะตัวใหญ่ทั้งหมดนะคะตามด้วย colon นะคะเคาะ1ครั้งแล้วก็ตามด้วยคำตอบที่ถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นฟอร์แมตของไอเคนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมทำข้อสอบกันเลยนะคะตรงนี้นะคะเรามาที่แบบทดสอบที่อาจารย์มีอาจารย์ก็จะมีเป็นไฟล์ Word ถูกไหมคะก็จะมีคำถามและคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะให้อาจารย์ก๊อปนะคะไฟล์ Word ตัวนี้นะคะมาไว้ในโปรแกรม Notepad นะคะหลังจากนั้นอาจารย์จัดฟอร์แมตเลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็ทำฟอร์แมตเลยเป็นฟอร์แมตไอเคนนะคะนะคะตรงนี้ข้อคำถามชิดซ้ายไม่มีตัวเลขคำตอบช้อยนะคะ A B C D จุดนะคะเคาะ1ครั้งตามด้วยคำตอบนะคะส่วนคำตอบตรงนี้นะคะพิมพ์คำว่า answer ตัวใหญ่โคลอนเคาะ1ครั้งแล้วก็ B ระหว่างข้อคำถามตรงนี้นะคะใช้1 enter นะคะอาจารย์ทำให้เหมือนกันให้หมดนะคะตรวจความถูกต้องให้เรียบร้อยตรงนี้ฟอร์แมตนี้สำคัญถ้าผิดแล้วตอนเอาไป import เข้ามันจะยุ่งยากมากนะคะสมมุติว่าตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องจัดเก็บไฟล์ตัวนี้นะคะอาจารย์จัดเก็บไฟล์นะคะสมมุติว่าเราจะเก็บไฟล์ไว้ที่ document นะคะเราก็ save as นะคะชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษนะคะสมมุติเป็นคำว่า test นะคะAI นะคะ icon format นะคะหลังจากนั้นตรงนี้นะคะตรง encoding ตรงนี้นะคะอาจารย์เราต้องเป็น UTF-8 นะคะหลังจากนั้นเราจะเซฟใน document นะคะเมื่อกี้เราได้สร้างโฟลเดอร์ไว้รองรับตรงนี้นะคะเราจะสร้างให้เป็น txt ชื่อ test นะคะเอาไปสะกด test นะคะ test format icon หลังจากนั้นอาจารย์เซฟเลยนะคะเราก็จะได้ข้อสอบที่เป็น format icon คือตัวนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการนำเข้าข้อสอบนะคะเรามาหน้าที่รายวิชาของเรานะคะเราก็จะพบตัวนี้นะคะเราได้สร้างหัวข้อไว้แล้วนะคะว่าเป็น format icon ตรงนี้นะคะแต่เราจะมาทำวิธีการสร้างกันเดี๋ยวเราไปดูการนำเข้าข้อสอบครั้งข้อสอบกันนะคะการนำเข้าครั้งข้อสอบแบบไอเคนไปที่ตัวฟันเฟืองนะคะตรงนี้คลิกไปเลือกมอนะคะหลังจากนั้นมาล่างสุดนะคะจะมีคำว่า question bank นะคะมาตรงที่คำว่านำเข้านะคะต่อไปเป็นการเลือกนะคะ format นะคะเลือกเป็นไอเคน format นะคะหลังจากนั้นให้เราไปเลือกไฟล์นะคะชุดไฟล์หรือถ้าเราเปิดหน้าต่างรอตรงนี้ไว้แล้วเราก็ลากมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชูดไฟล์กันก่อนนะคะก็เลือกไปชูดไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์นะคะเมื่อกี้เราเก็บไว้ที่ใน document นะคะชื่อว่า test icon format นะคะหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟล์นะคะพร้อมกับอัปโหลดแต่ถ้าในกรณีเมื่อสักครู่นี้เราไปหน้าต่างนั้นเราลากมาตรงนี้แล้วก็อาจารย์ก็เลือกอัปโหลดได้เลยนะคะจากนั้นเป็นกระบวนการนำเข้าคลิกนำเข้านะคะเราก็จะได้ข้อสอบทั้งหมดที่เมื่อกี้เราทำไว้6ข้อนะคะ
ก็จะบอกว่าเนี่ยเรา import ไฟล์มาทั้งหมด6ข้อนะคะเราก็เลือกขั้นต่อไปนะคะตัวนี้นะคะ category จะเป็น default ซึ่งระบบการ import จากที่อื่นมามันจะตั้งเป็น default ให้เรานะคะเราก็จะเห็นข้อสอบนะคะของเราเข้ามาแล้วนะคะเพราะเอิญมันมีข้อสอบเดิมอยู่ก่อนนะคะเราเอาข้อสอบดูเฉพาะข้อสอบที่เราเพิ่งเอาเข้ามานะคะเราจะเห็นข้อสอบ6ข้อนี้ที่เราเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อกี้เราแสดงข้อสอบที่มีอยู่ในแคตตากอรีก่อนหน้าให้แสดงด้วยนะคะแต่เมื่อกี้ที่เรานำเข้ามาเราก็ไม่ต้องโชว์มันก็แสดงเฉพาะตรงนี้ค่ะที่เราเข้ามา6ข้อตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการนำเข้าแบบ icon format นะคะ